เอ๊ะจะเป็นวันสิ้นโลกหรือเปล่าบอกว่าเป็นการโจมตีของไซเบอร์ใจรอไม่ไหวแล้วเนี่ยดูมาก Reaction Leave the World Behind จะเป็นยังไงไปดูกันครับดูเลย I went online this morning and I rented us beautiful house out by the beach. I figured if I made the reservation and packed our bags, it would eliminate most of the reasons to say no. Oh, this is nice. Kids look so happy. The Wi-Fi isn't working. Get a pad. I'm so sorry to bother you, but this is our house. This is your house? We were driving back to the city, then something happened. You want to stay here, but we're staying here. We need to get them out of here. I need to think everything's gonna be okay. Everything is gonna be okay, isn't it? We are seeing ongoing cyber attacks across the country. Something is happening, and I don't trust them. Everything I know, I have told you. I don't believe you. I would do anything to protect my family. What you do is your business. Get in the car right now! Haven't you been picking up on what's going on out there? Whatever it is, it's happening to all of us. No, no, no. I just want to know, what is the truth? ธันวาเดือนปลายเดือนเอ้ยปลายปีนะโอ้โหเป็นเรื่องราวของครอบครัวสองครอบครัวป่ะครอบครัวหนึ่งกำลังแบบหาที่พักผ่อนบ้างแล้วก็แบบย้ายไปในบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเสื้อกลับมาใช่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนคล้ายๆแบบจะเป็นวันสิ้นโลกหรือเปล่านะเพราะว่าแบบมีทั้งแบบว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ออกข่าวแบบเขาบอกว่าเป็นการโจมตีของไซเบอร์ถึงว่าจะมีฉากที่เห็นรถเทสลาวิ่งสวนกับจอดเต็มไปหมดเลยอันนั้นน่าจะเป็นแบบรถวิ่งไปเองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นฉากฟิลนั้นแล้วก็แบบน่าจะมีการแบบขัดแย้งกันระหว่างครอบครัวแล้วก็แม่งเกิดอะไรขึ้นคงอาจจะต้องช่วยกันฝ่าวิกฤตออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพวกแบบมีภัยพิบัติอะไรแบบโหน่าตื่นเต้นนะไม่ได้เห็นหนังแบบแนวแบบภัยพิบัติมาสักพักแล้วนะแล้วก็มีหลายฉากที่มีเรือแม่งจะพุ่งชนชายหาดมีฝุ่นสีแดงแล้วก็โอ้โหนักแสดงอย่างอะไรนะจูเลียโรเบิร์ตแล้วก็แอนฮอปโอ้โหเรียกได้ว่า2คนนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เออน่าดูแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเจ้าของหนังจริงๆแล้วมันคือบริษัทไฮเออร์กาโปรดักชั่นซึ่งมันเป็นของบารักโอบามาและมิเชลโอบามาซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้บารักโอบามาเนี่ยได้มีการออกไอเดียในการเขียนบทด้วยนะคุณว่าเป็นหนังสือที่เขาอะอยู่ในลิสต์ที่ควรอ่านหรืออะไรประมาณนี้ใช่หนังที่ทำมาจากนิยายอีกเรื่องมันเลยจะมีเรื่องของแบบสีผิวชนชั้นอะไรเข้ามาด้วยฉากครอบครัวไงเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจคนผิวสีผิวดำเข้าใจละเข้าใจละน่าจะเราต้องมาร่วมมือกันใช่แล้วเอาท็อปสตาร์อย่างจูเลียโรเบิร์ตมาลงใน Netflix ได้โอ้ยสุดยอดนะไม่ธรรมดาละ Netflix เขาแหมเอลิสใช่ความน่าดูอ่ะเริ่มผมก่อนเลยบูมให้4คือเนื้อเรื่องอาจจะยังไม่ค่อยรู้ลึกมากแต่ว่าพอเห็นไอเดียเรื่องนี้ก็คือแบบที่เป็น AI อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบว่าเกี่ยวกับภัยพิบัติเออใช่มันเลยทำให้หนังเรื่องนี้มันน่าสนใจมากอยากรู้ว่าสรุปมันจะจบยังไงแล้วแบบเขาจะเอาตัวรอดยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยผมไม่ห้าเลยจะให้พูดก็หาว่าเวอร์เพราะว่าอดใจรอไม่ไหวเนี่ยไม่ได้อวยคือแบบว่า
ชอบหนังแนวภัยพิบัติอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าอีกอย่างเป็นทำมาจากนิยายเพราะอย่างเรื่องแบบก่อนๆถ้าเกิดให้นึกก็ปมรักบึงลึกเนี่ยรู้สึกว่าแบบคือเราชอบมากเลยนะอยากรู้ว่าไอเนี่ยถ้าเกิดมันทำมาจากนิยายแล้วแบบมันจะเขาเรียกไงนะมันจะทำออกมาดีมันจะออกมาเป็นแบบหรือเปล่าเนี่ยก็เลยแบบว่าน่าดูมากให้ดูพี่ให้4.8 ได้ไหมได้เหลือไว้หน่อยชอบสร้างมาตรฐานใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเหลือไว้หน่อยได้อะไม่แต่จริงๆอยากดูมากอ่ะจูเลียอยากดูอีธานอยากดูแล้วก็คนที่เล่นคนนักแสดงผิวสีอ่ะคนเนี้ยชอบมากจากคินบุ๊กแล้วก็คินบุ๊กบวกกับเนื้อเรื่องที่แม่งเป็นภัยพิบัติจริงๆพี่เลือกดูไอ้เรื่องภัยพิบัติอะหลายๆเรื่องไม่เลือกทุกเรื่องจะดูบางเรื่องแต่เรื่องเนี้ยรู้สึกว่าแบบดาราเลยอยากมีดาราดึงดูดเรานั่นแหละก็เลยแบบให้คะแนนเยอะเยอะหน่อยโอเคครับสำหรับ Leave the World Behind สตรีมวันที่8ธันวาอดใจรอแล้วไปดูกันครับครับผมรอดูเลยน่าดูมากแล้วดูทุกเรื่อง